บ้านนี้นะครับรักเรือมากครับถ้าผมจะให้ดูคือด้านหลังเนี่ย4-5ลำครับแล้วก็โรงเจ็ดอยู่ตรงนู้นโรงหนึ่งยังไม่หมดฮะตรงนี้3ลำใหญ่เรือแต่ละลำเนี่ยไม่ซ้ำนะครับอย่างสมมติว่าลำขวาสุดอยู่ทางนู้นนะครับเป็นทีเลนะครับต่อมาก็เด็กโบ๊ทนะครับอันนี้เป็นเบรเนอร์ซึ่งเป็นเรือเก่าแก่หอบหิ้วมาจากเมืองนอกด้วยตอนสมัยเรียนเล่นอยู่ที่เมืองนอกนะฮะลำสุดท้ายเลยนั่นก็คิดคาร์ฟนะครับเรือแพงตอนในห้องนู้นในห้องนู้นก็เป็นเจ็ตพาไปดูเจ็ตอีกกี่ลำเจ็ดอีก3ลำเฮ้ยลำขาวที่เพิ่งเห็นต้องใส่ซื้อมาใหม่อีกเดี๋ยวมาใหม่อีกลำนะเดี๋ยวมาใหม่อีกลำหนึ่งเดี๋ยวดูกันเรือฟอร์มูล่าวันที่บอกว่ารักเรือมากนะครับที่ไว้เรือหมดแล้วนะครับตันหมดแล้วที่ไว้เรือลำนี้อยากเอากลับมานะครับเรือในตำนานเข้าได้หรือเปล่าเอาฝากไว้เก็บไว้ในเอาฝากไว้ในช็อปมอเตอร์ไซค์ก่อนนะครับลำนี้ในตำนานฟิกกี้นะครับคนเก่าๆน่าจะรู้จักตอนนั้นรู้สึกว่าเห็นเขาพูดกันว่าแข่งอยู่กับสิงห์นะครับก็จะมี2เจ้าใหญ่คือซิกกี้กับสิงห์ที่ทำเรือแข่งให้ดูครับท่อนี้นะครับท่อนี้ไม่เคยเห็นนะครับท่อนี้เราต้องหาผู้รู้ซะแล้วเครื่องเขาบอกปกติไม่น่ามีอันนี้เป็นรูน่าจะเป็นท่อไอเสียถามผู้รู้หน่อยดีกว่าคือสงสัยเมื่อกี้ตรงท่อนี้ครับผมว่าเครื่องเอาบอร์ดไม่เคยเห็นต้องถามผู้รู้นะครับอุทนามารีนะครับเอ้ยพัทยาวอเตอร์สปอร์ตนะครับนี่มาดูคิวครับคือเครื่องเอาบอร์ดเนี่ยผมเพิ่งเห็นรูเนี้ยมันคืออะไรท่อไอเสียครับท่อไอเสียเนื่องจากหางอ่ะเป็นหางแต่งเนี่ยจะไม่มีท่อไอเสียตาทบเกียร์รุ่นนี้เป็นเรือ F1 ที่สามารถเปลี่ยนคือเขาจะแต่หางตัวนี้ไม่ใช่นะฮะเขาจะมีหางอีกตัวนึงที่ไม่มีท่อไอเสียออกตรงนี้เขาก็จะตีออกตรงนี้อ๋อคือปกตินะครับท่อไอเสียเรือท่อเสียจะออกตรงนี้นะครับอันนี้คือถ้าเป็นหางแต่งเขาจะไม่ออกนี่เขาจะมาออกเขาจะออกตรงนี้เขาจะออกนี่เพื่อให้มันข้อแรกเหมือนกับเรียกแรงม้าเหมือนกับไอเรือที่ท่อไอเสียออกข้างใช่ป่ะเพราะว่าถ้าเกียร์เนี่ยอัตราทด1:1เนี่ยอันนี้น่าจะเป็น2กว่าถ้า1:1เนี่ยจะแหลมฟิตเลยแล้วก็มีแค่เดือยออกมาเดือยแค่ตรงนี้และรูตรงนี้จะไม่มีนั้นก็ท่อไอเสียก็วิธีที่เอาออกก็คือเขาก็จะออกเลยแต่เอาบอร์ดทั่วไปก็มีแอคเซสซอรี่ตัวนี้ขายเดี๋ยววันไหนเขาลองเรามาเผื่อกันดีกว่าแต่เขาลงน้ำนะครับนี่คือลำนี้เนี่ยระบบบังคับเรียวใช้ลอกดึงเห็นไหมถ้าเป็นออฟชอร์สมัยใหม่ก็จะไม่ได้เป็นลอกอย่างนี้ละก็คือจะถูกย้ายออกมาข้างนอกอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นไฮดรอลิกที่มันจับนั่นข้างอย่างนี้สังเกตหางที่เรือแรงๆอาปาเช่ดอนซี่ก็คือเขาจะประจับนั่นแหละนี่คือนวัตกรรมที่เริ่มแรกแล้วก็ถูกดัดแปลงมาเป็นสมัยใหม่ก็เป็นไฮดรอลิกที่ดันเข้าดันออกลำนี้นี่กี่ปีมาแล้วพี่อุ๊ดโอ้โหนี่คือตำนาน30น่าจะเลย30เหรอใช่ถามว่าแพงไหมแพงในสมัยก่อนซึ่งตอนเนี้ยถ้าเป็นเงินสมัยก่อนทองละ6บาทละ600ก็น่าจะคำนวณเอาเองแล้วกันว่าตอนนี้มันจะกี่ตังค์ซึ่งมันแพงมากเป็นล้านเลยสมัยก่อนฮะบาทละ600ยังเป็นล้านเหรอใช่เนี่ยซึ่งมัน Mercury ตัวนี้เป็น200ตัวแต่งเป็น XS เนี่ยเป็น XS ตัวแต่งคือ200
เกียร์ดูแล้วสมัยก่อนพวงมาลัยเอ้ยระบบส่งเขาเรียกอะไรนะพวงมาลัยต้นแบบเลยเพราะว่าเวลาเรือแรงๆเนี่ยใช้คอบังคับหรือสายที่เป็นอย่างเงี้ยจะเอาไม่อยู่เขาต้องบังคับซ้ายแล้วก็ขวาสังเกตออฟชอร์สมัยใหม่เนี่ยก็จะเป็นไฮดรอลิกที่จัดด้านนี้หมดแล้วเรือแรงๆที่เป็นออฟชอร์อยากเห็นไหมเรือออฟชอร์สมัยใหม่เป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูข้างนอกมีอยู่ลำหนึ่งมีลำหนึ่งเดี๋ยวพาไปดูเกียร์เริ่มมาจับทางข้างนอกแล้วไม่จับข้างในให้ดูอีกอย่างนะตัวล็อกเครื่องเนี่ยรุ่นแรกๆเฮ้ยออกมาเลยเขาถ่ายรูปแบบไม่มีเราใช้ก่อนเฮ้ยไม่ใช้ตัวล็อกเครื่องครับดูตัวล็อกเครื่องนี่เหมือนรถจี๊ปสมัยก่อนถ้าเหมือนสมัยนี้เหมือนกระติกน้ำแข็งเห็นมีกระติกน้ำแข็งไอ้ทำตัวล็อกแบบนี้อยู่อันนี้ถึงบอกว่าเรือเรานี่มันแพงเพราะว่ามันจะหายแบบอย่างเงี้ยไปหาซื้อที่ไหนอ่ะก็มีว่าถอดจากกระติกน้ำแข็งไงต้องไปหาตามกระติกน้ำแข็งมาแปลงไปเดี๋ยวเราไปดูออฟชอร์กันดีกว่าอาบาเช่นะครับอาบาเช่ตัวแรงแห่งเจ้าพญานะมายึดข้างหลังเดี๋ยวผมให้ดูอาบาเช่อาบาเช่เนี่ยข้างหลังครับเนี่ยระบบเลี้ยวจะอยู่ด้านนอกเรืออะไรเห็นไหมเห็นไหมถ้าออฟชอร์รุ่นหลังๆเนี่ยคือมันต้องทำอย่างนี้ด้วยความแรงของมันใช่ไหมเพราะว่ากำลังของไอ้สายนั้นธรรมดาจะไม่พอสำหรับหางที่แต่งกำลังถ้าเข้าชุดเนี่ยไปอยู่ข้างในปุ๊บเนี่ยระบบบังคับเลี้ยวก็มันจะไม่พอเขาก็ต้องมาลังไว้ตรงนี้แล้วก็ต่อแกนนี้ออกมาซึ่งเอากันจริงๆก็เหมือนกับไอ้ตัว F1 ตัวนั้นขึ้นหลักการอันนี้ถูกพัฒนาผมอธิบายอย่างนี้เรือยิ่งเร็วใช่ไหมครับไอหางเนี่ยยิ่งแข็งมันโดนน้ำรีดให้ตรงอยู่มันจะแข็งมากต้องใช้กำลังเยอะในการที่จะเลี้ยวมันได้เพราะฉะนั้นเขาจะต้องเอาตรงนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการทดแรงด้วยให้มันอยู่ข้างนอกที่จะอยู่ข้างนอกพ้นน้ำชุดนี้ธรรมดาถ้าเรือทั่วไปจะอยู่ข้างในท่อไอเสียก็จะออกตรงนี้แผลบ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 นี่ก็มีตัวปิดกันน้ำเข้าแต่จริงๆจอดบนบกนี่ปิดก็ได้นะกันหนูมันเข้าไอ้แมลงอะไรนะชอบเข้าไอ้อะไรชันๆอะไรอย่างนึงชันลงเออนั่นแหละเมื่อก่อนผมเข้าไปโอ้โหเต็มเครื่องครับวันนี้ก็พาดูแค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบายครับผม